pulmonary vasculature ข้อ C pulmonary congestion นะคะเดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงค่ะถ้าทางบ้านพร้อมแล้วจะพิมพ์มาเลยก็ได้นะพิมพ์ A B C เข้ามาเนาะใครคิดว่าเป็น aortic aneurysm นะคะข้อ A ไม่มีเนาะในห้องยังไม่มีใครคิดว่าเป็น increased pulmonary vasculature ข้อ B มีต่างๆโอเคอ่ะใครคิดว่าเป็น pulmonary congestion คะก็มีพอๆกันอ่ะเดี๋ยวเราดูทางบ้านซิทางบ้านตอบอะไรมาบ้างทางบ้านก็มีตอบ Cกับ B นะคะส่วนใหญ่จะเป็น C ไม่มีใครเอา A เนาะโอเคค่ะนี้มาดูกันก็จะเห็นว่าฟิล์มของคนไข้คนนี้มีคาร์ดิโอแมตรีใช่ไหมคะเนี่ยจะเห็นว่ามันกว้างนะคะแล้วก็จะเห็นว่าเส้นเลือดเนี่ยมันดูเยอะขึ้นแบบดีฟิวแบบทั่วๆนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยใหญ่กว่าด้านบนนะคะอย่างเช่นอันนี้ก็คือเฉลยเป็น increase pulmonary vasculature นะคะตรงนี้ที่ป่องตรงนี้ปกติเราจะเห็นมันเรียบไปใช่ไหมคะแต่อันนี้ป่องมาตรงนี้ก็คือเป็นส่วนของ MPA หรือว่า main pulmonary artery นะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยจะมีตรงนี้เป็น left pulmonary artery ที่แตกร้าวออกมานะคะส่วนนี้ก็เป็น right pulmonary artery คือทั้งหมดเนี่ยมันเยอะขึ้นแบบ diffuse ทั่วๆนะคะแล้วก็ไปถึง periphery ด้วยนะคะก็เลยตอบเป็น increase pulmonary vasculature นะอันนี้ภาพสูงให้ดูนะคะว่ามันเยอะขึ้นไปทั่วๆเลยแต่ว่าเส้นเลือดเนี่ยยังคงชัดดีนะคะไม่ได้เหมือนแบบพวกความอุดมาก็เฉยๆก็ดีนะเคสที่สองคำถามถามว่า what is the most likely diagnosis นะคะข้อ A aortic aneurysm ข้อ B mediastinal mass ข้อ C pulmonary arterial hypertension ให้ดูแป๊บนึงก่อนทางบ้านตอบมาแล้วดีมากแต่ยังไม่บอกว่าตอบอะไรในห้องนะคะใครเลือกข้อ A aortic aneurysm ค่ะโอเคข้อ B mediastinal mass ข้อ C pulmonary arterial hypertension นี่มีถึงจะตอบข้อ B นะในห้องนะแล้วก็มีตอบข้อ A ด้วยทางบ้านตอบอะไรนะส่วนใหญ่จะตอบ B เหมือนกันนะมี A ด้วยโอเคค่ะอันนี้ค่ะคนนี้จะเห็นว่าเราเห็นเป็น soft tissue density ตรงนี้ใช่ไหมคะนะคะทีนี้อันนี้คงไม่ใช่ pulmonary arterial hypertension แน่ๆแต่ทีนี้ข้อ4เพราะว่าถ้าเป็น pulmonary arterial hypertension เนี่ยเราเห็นว่า MPA โตแล้วก็มี pulmonary artery ตรงไฮล่าทั้งสองข้างอะคงมีเนาะแต่ข้างนี้ดูปกติมันโตแต่ทางด้านซ้ายถูกไหมคะทีนี้เราก็มาดูว่าระหว่างเอฟแอนซิมกับเมียซ่องแมสเนาะคิดถึงอะไรจริงๆก็คือดีชั่นอ่ะมันเหมือนอยู่ตรงเมียซินัมเนาะเพราะต้องเขียน2อันนี้แต่ว่าถ้าเราสังเกตดีๆอ่ะเราจะเห็นว่าถ้าเราลากตามเอาไลน์เนี่ยมาทางนี้นะคะในเชิงขึ้นอันนี้นะคะเอาใหม่ลากมาตามเอาไลน์นี้นะคะแล้วก็นี่ขอบด้านนอกเนาะมันก็จะมาแบบนี้เห็นไหมพอเห็นนี้พอเห็นลอยนี้ส่วนด้านในก็จะมีขอบเนี้ยขอบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเอาไลน์มาเนี่ยจะดูเหมือนกับเดลต้าถูกไหมที่มันแบบมีอะนิซึมมันโป่งผ่องมาเนาะฉะนั้นเฉลยก็คือเป็นเอฟติกอะนิซึมเนาะอันนี้เป็นซีทีสแกนเขาอันนี้ก็คือตัวเอฟติกอาร์ชนะคะอย่างนี้แล้วก็
ตรงนี้ก็เป็นส่วนของ Arisen ที่มีโผล่มาก็ตรงกับเลเทนคือของเราเบอร์นี้นะคะส่วนนี้ก็คือเป็นตรง Descending Elta ที่มันลงมาเป็นAbdominal Elta ก็คือส่วนนี้นะคะเฉยก็เป็น Aortic Aneurysm นะคะหลังจากนั้นคนไข้ก็ไปทำผ่าตัดการอันนี้เรียกทำอะไรคะแกทราบไหมอันนี้ก็คือทำเป็นทีว่าเนาะไปใส่ขดลวดทางขยายตัวขดลวดก็จะเป็นแบบนี้คือเป็นกราฟแล้วก็เป็นขดลวดแต่ว่าเวลาเอ็กซเรย์ออกมาเราก็จะเห็นกันตรงขดลวดที่เป็นลายๆตรงนี้นะคะก็คือพอเราใส่คล่อมตัวอะเนอร์ซึมเข้าไปเนี่ยเลือดที่ไหลผ่านเนี่ยมันก็จะไหลผ่านในกราฟอันนี้มันก็ไม่ไหลออกไปข้างนอกก็จะไม่ทำให้ตัวอะเนอร์ซึมเนี่ยมันโตขึ้นนะคะก็คือเป็นทางเลือกนอกจากการผ่าตัดถัดไปที่3นะคะที่3ก็ทำมูสเลดี้และอันที่4เหมือนเดิมข้อแรกนะคะพอมบรีอนุริซึมข้อที่2ข้อบีเนาะเอโอติกอนุริซึมข้อ4ลังแมสตอบมาพอสมควรแล้วถูกด้วยนะโอเคอ่ะในห้องนะคะ What is the most likely diagnosis นะคะใครเลือกข้อ A pulmonary aneurysm โอเคข้อ B นะคะ aortic aneurysm ข้อ C lung mass ก็ส่วนใหญ่จะเลือก A กับ C เนาะไม่ pulmonary aneurysm ก็ lung mass นะคะเพราะว่าคนนี้เราเห็นว่าเอลต้าเราเห็นชัดเนาะเป็นขอบนี้นะคะเอลต้าเพราะฉะนั้นข้อบีไม่ใช่นะคะทีนี้เรามาดูระหว่างข้อ A กับข้อ C ทั้งเรียกซึ่งกับลังแมสนะคะจะเห็นว่าขอบของลิชั่นเราเนี่ยมันค่อนข้างเรียบนะคะและเงาที่หายไปจากเงาปกติก็คือเงาของเมนทั้งเรียกที่ปกติมันจะต้องเป็นแอสเซนเอลต้าแล้วก็เป็นเมนทั้งเรียกที่ตรงนี้นะคะจะเห็นว่าเงาเนี้ยหายไปนะมาเป็นอันนี้ร่วมกับเราเห็นว่ามีเล็บพอมเมอเรียนี่ก็คือตรงนี้นะคะที่โตขึ้นด้วยเห็นไหมว่าฝั่งนี้มันอ้วนกว่าฝั่งนี้เนี่ยตรงนี้นะคะขอบขาตรงนี้ที่ซ้อนอยู่ข้างหลังนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือมอสเลอรี่ไดอะโนซิสน่าจะเป็นพอมเมอเรียนิซึมนะคะอันนี้ก็คือเป็นซีทีสแกนเขาอันนี้ให้ดูตัวเอลต้านะคะที่ปกติอันนี้อาร์ชแล้วก็เดซิเนเอลต้านะคะอย่างนี้ส่วนนี้ก็คือเป็นพาวเวอรี่อาร์เทอรี่ตรงเมนที่มันบ่องออกมาเป็นอะไรซึ่งนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นร้านที่เป็นร้านพาวเวอรี่อาร์เทอรี่นะคะเพราะฉะนั้นก็ตอบคำนี้อะไรซึ่งนะคะพวกนี้ก็อาจจะพบร่วมกับคลินิคอลเป็น TS พาวเวอรี่สติโนซิสได้ที่มันมีเจฟโฟพุ่งผ่านวาล์วที่ปีแล้วก็ไปชนตรงเมนพาวเวอรี่อาร์เทอรี่นะคะทำให้มันใหญ่ทางบ้านตอบถูกเยอะนะตอบ A เฉยๆเก่งมากค่ะเฉยข้อ A ถัดไปนะคะเคสที่4คำถามข้อแรกถามว่า Where is the abnormality นะคะข้อ A คือร้อยรังปอดขวานะข้อ B เล็บรังปอดซ้ายข้อ Cมีไดอะซินัมอ
ข้างไหนที่ abnormal อยู่ที่ไหนเนาะใครตอบข้อ A ไร้รังไม่มีเนาะข้อ B left lung ค่ะข้อ B บ้ามีด้วยเหมือนกันข้อ C มีdiaphragmก็มีพอๆกันเนาะทางบ้านก็ตอบข้อ B กับ C เนี่ยพอๆกันโอเคเฉลยตรงอันนี้มีผิดปกติ2ที่ก็คือ left lung กับ diaphragm เนาะก็ตอบถูกกันหมดเลยอ่ะโอเคถัดไปแล้วก็จะถามว่าคิดว่า abnormality คืออะไรนะคะข้อ A esophageal mass ข้อ B left lung mass ข้อ C left lower lobe หรือล่าว่า abnormality คืออะไรนะคะใครเลือกข้อ A esophageal mass โอเคข้อ B left lung mass นี่ข้อ C left lower lobe ล่าพอๆกันอะระหว่าง A กับ C โอเคนี้ abnormality ของเราก็คืออยู่ตรงนี้นะคะตรงเห็นตรงนี้ไหมขาวๆแล้วก็ตรงเนี้ยมันป่องตรงนี้คือ Acycloesophageal Recess นะคะซึ่งปกติมันจะต้องตรงตรงอันนี้มันป่องออกมาแต่ไม่มี soft tissue ตรงนี้นะคะเรียนคอร์สทางบ้านกับทางบ้านนี่ส่วนใหญ่จะตอบ C เหมือนกันนะโอเคอันนี้นอกจากจะมี soft tissue ตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นแอร์ตรงนี้เห็นแอร์นะคะตรงนี้เอาใหม่นะตรงนี้คือเทเคียถูกไหมอันนี้แอร์คอลัมน์ของเทเคียที่เราเห็นวอลเทเคียตรงนี้กับข้างซ้ายคือตรงนี้ตอนนี้แอร์เดนสตี้หนึ่งที่เกินมาคือตรงนี้เห็นไหมคะอันนี้ก็คือจะช่วยสับสนเราว่าอันนี้อาจจะเป็นอิโซโลเจียแมสคือจริงๆถ้าเราเห็นซอฟต์ที่ชูตรงนี้เราก็บอกแล้วว่ามันเป็นมีแอสนอนแมสอันหนึ่งอาจจะเป็นลิงโนดหรือเป็นอะไรก็ได้นะคะแต่พอเราเห็นอันนี้ก็อาจจะช่วยสับสนว่าเอ้ยมันอาจจะเป็น esophageal mass ได้นะเพราะว่ามันมี esophagus ที่ proximal ต่อ lesion น่ะมันได้เลยมันมีแอร์อยู่ตรงนี้นะคะส่วนปอดซ้ายเมื่อกี้ตอนข้อแรกเราบอกว่ามันมี abnormality ใช่ไหมคะabnormality อยู่ตรงไหนมีคนชี้ๆอ่ะเหมือนไม่ถูกหรอกโอเคก็คือ abnormality ตรงนี้เห็นไหมคะเห็นว่าตรงนี้มันขาวขึ้นนะคะตรงเนี้ยก็คือขาวขึ้นด้านซ้ายมันคล้ายๆเป็นไตรแองกูล่านะคะแล้วก็ดูมีความโวลูมลอสคือไงก็คือเราบอกว่าปกติไฮล่าข้างซ้ายเนี่ยมันจะอยู่สูงกว่าขวาใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ไฮล่าเราอยู่ตรงนี้ขวาเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแสดงเหมือนถูกดึงลงนะคะแสดงว่าลีชั่นนี้เนี่ยน่าจะเป็นอัลทีเลสเตซีสนะคะอีกอันนึงที่คนตอบได้เยอะก็คือข้อ C เนาะเลเวลโลกูล่าจะบอกว่าคือเราเห็นขอบนี้ถูกไหมคะเราก็เลยคิดว่าเป็นบูลล่าแต่จริงอันนี้ไม่ใช่อันนี้น่าจะเป็นสับเซกเมนตัลอาร์ทีเรสเตซีก็คือจะสังเกตว่าเห็นขอบด้านในทางมีเดียลเนี่ยมันจะหนาๆนิดนึงพอลากไปด้านปลายทางเทอริฟอรี่เนี่ยมันจะบางลงก็คือปกติไอ้สับเซกเมนตัลอาร์ทีเรสเตซีเนี่ยมันจะชอบเป็นแบบรูปสามเหลี่ยมเลยนะคะนะคะอย่างเงี้ยเนี่ยพอมองออกไหมแบบเนี้ยเนาะใช่อันนี้ไม่ใช่บูลล่าเนาะแล้วก็ดู density ตรงเนี้ยมันไม่ได้ดำขึ้นเหมือนกับบูลล่าที่เราเคยให้ดูวันก่อนหน้าเนี้ยมันจะเป็น air density แล้วเป็นขอบบางๆแต่ตรงเนี้ย density มันไม่ได้ดำขึ้นเพราะฉะนั้นนี้ไม่ใช่บูลล่าเนาะแต่แบบมันมีมันคล้ายๆนะคะเฉลยก็เลยเป็น esophageal mass นะคะ